สวัสดีครับสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันอีกครั้งกับผมป้อมกับ MyEscape นะครับผมจะซื้อ NFT ยังไงใน Binance นะครับผมอย่างแรกก็คือเราต้องไปแลก P2P ก่อนนะครับผมแล้วเราก็ไปดู BUSD ครับจากนั้นเราก็กดซื้อนะครับผมแต่เวลาเรากดซื้อเราต้องดูที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้ที่มีเครื่องหมายถูกนะครับผมเพราะอะไรครับผมอย่างน้อยเขาก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าเขาจะไม่โกงเรานะครับผมแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าลิมิตของเขาคือเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้กดพอร์ตไปโดยบังเอิญเอาใหม่กลับไม่รู้พูดถึงไหนแล้วงงด้วยนิดหน่อยพระคุณลุนช่องจากที่เรานะครับผมเริ่มใหม่ไม่รู้พูดตรงไหนก็ไม่รู้งงสับสนนิดหน่อยเราแลก P2P นะครับผมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแลก P2P ก่อนนะไอ้ที่เราต้องใช้เป็น BUSD นะครับผมเวลาเราซื้อเราพยายามซื้อตรงที่มีเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับเครื่องหมายถูกนะครับอ่าฮะเครื่องหมายถูกเดี๋ยวกดพอร์ตอีกแล้วก็ดูลิมิตในการซื้อนะครับบางทีเขาตั้ง30,000นะแล้วเขาพยายามหาไอ้ที่มันไม่ตั้งลิมิต30,000นะครับผมก็มีนะ10,000ก็มีนะครับผมลองดูนะจากนั้นเราก็กลับมานะครับไปที่มอนะเร็วนิดนึงนะครับผมไปกดพอร์ตไว้กดไปที่ Binance NFT นะครับแล้วเราก็ไปเลือกสิ่งที่เราต้องการซื้อนะครับ NFT มันมีเยอะกว่านั้นนะเยอะกว่าที่คิดอีกนะครับผมมี NFT เกมด้วยนะอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจตรง Binance ก็เพราะว่ามันมี NFT เกมเยอะนะครับผมและราคาแต่ละอย่างก็มีแบบสุ่มนะคือผมอยากแนะนำนะครับผมคือเข้ารอไว้ก่อนเลยนะในช่วงเวลาประมาณชั่วสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมมันจะได้สามารถกดได้นะถึงเวลาจริงนะครับผมไอเราก็เตรียมเงินตามที่เขาเขียนไว้นะเตรียมไว้สักเยอะกว่าเดิมนิดหน่อยนะสัก55 BUSD นะครับผมเผื่อค่าฟรีไว้ด้วยนะครับผมแต่เอาชัวร์ๆเอาเป็น120ก็ได้เผื่อไว้นะครับโอเคจะประมาณนี้แหละพอถึงเวลาผมก็กดซื้อแค่นั้นเองครับผมแต่เขาจะมีบางกรณีที่เจอบอทนะครับผมแต่ไม่มีปัญหาครับผมถ้าคุณมีความตั้งใจจริงคุณก็กดได้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีจ้าจุ๊บ